ราวเพื่อนตนเห็นสงการอยู่กับดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทเรียกว่ายังคงถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์รักมีปัญหาอย่างต่อเนื่องสำหรับนางเอกสาวสวยแมทพิยานีกับไฮโซสงการที่ก่อนหน้านี้เพจดังได้ออกมาหย่อนคำใบ้ว่าวันเกิดแฟนไม่มีเวลาไปแต่ไปยิมและไปเที่ยวเอกมัยกับไฮโซสนุกกว่าตั้งเยอะซึ่งชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่คู่นี้แต่ดูเหมือนเรื่องไม่จบขาเผือกยังต้องเติมเน็ตเร่งสปีดกันต่อค่ะเมื่อพิธีกรรายการข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาอ่านข่าวถึงประเด็นนี้พร้อมเมาส์มอยทำนองว่าได้ไปส่อง IG ของแมทก็เห็นโพสต์ภาพยิมแห่งหนึ่งและไฮโซพกเองก็ได้โพสต์ IG Story ที่ยิมแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคล้ายกับเป็นสถานที่เดียวกันแถมเพื่อนตนเองได้เห็นทั้งคู่ไปแฮงเอาท์ด้วยกันแต่ไม่ได้ไปกัน2คนมีเพื่อนไปด้วยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะทั้งแมทและไฮโซพกก็เป็นเพื่อนกันมานานแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตขนลุกเมื่อพิธีกรเผยต่อว่าเพื่อนของเธอเพิ่งเจอสงการอยู่กับดาราสาวคนหนึ่งที่ไม่ใช่แมทซึ่งดาราสาวคนนี้มีอักษรย่อมอมาแต่ก่อนมีภาพลักษณ์เป็นสาวใสๆแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นสาวแซ่บแม่เรียกว่าความสัมพันธ์ของหัวใจทั้งคู่จะยังรักกันดีหรือว่ามีปัญหาก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเปิดเผยเองแล้วกันนะคะ